ี่น้องมีรายจ่ายเราลดรายจ่ายพี่น้องต้องมีรายได้เราเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับคนทุกคนเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยครับผมรู้ว่า8ปีที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยได้สิ้นหวังอย่างมากเหมือนกันหมดความหวังแต่พี่น้องอย่าเพิ่มสิ้นความหวังพี่น้องยังมีพรรคเพื่อไทยที่จะมากอบกู้เศรษฐกิจสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนดีขึ้นเราเคยยืนต่อสู้เจ็บปวดร่วมกันกับพรรคการเมืองนี้และเราจำนวนมากก็จะกอดคอต่อสู้ไปกับพรรคการเมืองนี้จนแลนสไลด์เอาชนะเผด็จการสืบทอดอำนาจได้300ที่นั่งแลนสไลด์